It's like sunshine.สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนนะครับอยู่กับแพชชั่นเคยครับทางช่อง You Channel Yo Music Entertainment นะครับกับ You Channel Special เราเดินทางมาแล้วนะครับตั้งแต่สัปดาห์ก่อนนะเทปที่แล้วจนเดินทางมาถึงเทปนี้ครับเรายังอยู่ที่โอซาก้าพร้อมกับ1งานครับที่จัดขึ้นทุกปีนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่14กันแล้วนั่นเองนะกับงานไทยเฟสติวัลครั้งที่14นั่นเองนะประจำปี2016นี้นั่นเองนะครับศิลปินครับมีทั้งค่าย Yes Music ครับนำทีมโดยพี่แจ็คแบ็คแจ็คครับพี่โกนิพนธ์นะครับแล้วก็ขนมจีนแล้วก็ยังมีศิลปินของทั้งฝั่งของอาสยามอีกด้วยนั่นเองนะครับรับรองครับวันนี้เราจะได้ชมคอนเสิร์ตแบบเต็มรูปแบบแน่นอนแต่ขอพูดถึงงานนี้ละกันนะครับสำหรับไทยเฟสติวัลในครั้งนี้นะครับเวทีใหญ่เขาจะมีทั้งคอนเสิร์ตจากศิลปินรวมไปถึงกับมีเป็นการแสดงนะครับจากวัฒนธรรมต่างๆของไทยไม่ว่าจะเป็นการลำโขนหรือว่าจะเป็นมวยไทยก็มีเช่นกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าไปหาศิลปินหลังเวทีก่อนละกันครับบอกดีไหมว่าใจคุณยังสอดคืนนี้ผมยืมควงแค่หน่อยคุณโอเคไหมที่เราจะไปเพื่อฟ้ากันหน่อยเฮ้เธอคุณนั้นมีแฟนอยู่แต่เพราะผมเองไม่มีคู่แฟนใครไม่รู้รู้มาตอนนี้นะครับแฟนอยู่ภายด้านในละเป็นห้องแต่งตัวนะครับห้องแต่งหน้านะครับข้างเวทีนะก็เดี๋ยวจะมาถามถึงแต่ละคนละกันนะครับเพราะตอนแรกเนี่ยผมเข้าใจว่าเดี๋ยวจะขึ้นคอนเสิร์ตเลยแต่ต้องมีพิธีการเปิดก่อนนะครับแล้วก็ค่อยขึ้นคอนเสิร์ตตามมาอ่ะถามขนมจีนเป็นไงบ้างตอนนี้อากาศวันนี้เป็นยังไงก็อบอุ่นดีนะคะยังไม่ได้ออกไปข้างนอกค่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะออกไปให้ลายเซ็นตอนช่วงต่อไปเปิดงานก่อนแล้วก็ค่อยไปแจกลายเซ็นค่ะทีนี้เนี่ยก็ต้องเตรียมพร้อมตัวเองให้ดีใกล้เวลาโชว์แล้วเหมือนกันก็เดี๋ยวเตรียมพร้อมไว้นะพี่แจ็คเป็นไงบ้างครับชุดเปลี่ยนอีกแล้วเปลี่ยนอีกแล้วครับเมื่อกี้ตอนแรกมาประมาณ2ชั้นตอนนี้ออกไปชั้นนึงแล้วไม่ไหวถ้าทางจะอบอุ่นเกินไปร้อนเหมือนกันใช่นะก็ถือว่าวันนี้ร้อนแต่ก็เดี๋ยวรอออกไปพบแฟนๆเหมือนกันครับพักผ่อนก่อนพี่กอล์ฟเป็นไงบ้างเมื่อกี้เห็นแอบทำอะไรอยู่ก็กำลังเตรียมตัวจะไลฟ์ไปให้ทางบ้านดูตอนประมาณสัก5 โมงครึ่งเนาะที่เราจะเริ่มคนแรกแจ็คคนแรกนะครับแล้วก็ตื่นเต้นมากขับรถเมื่อกี้มาไม่ใช่มีแต่ชาวญี่ปุ่นนะครับคนไทยคนต่างชาติมีหลายชาติมากเลยที่สำคัญอาหารไทยเดี๋ยวร้องเพลงเสร็จแล้วไปชิมแน่นอนที่ร้านไอ้นี่อะไรอะน้ำแข็งใสมะม่วงเขาสัญญาว่าตอน3 โมงกว่าเดี๋ยวเขาจะเอามาให้กินแล้วร้านเขานะคนต่อแถวยาวมากเลยแต่ที่โตเกียวแล้วตอนนี้คนทยอยเริ่มมาเยอะมากๆแล้วนะเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆใช่เพราะเมื่อกี้ผมออกไปดูด้านนอกเนี่ยของกินเยอะจริงๆก็เมื่อกี้เห็นมีใครบ่นไว้อยากจะกินผัดกะเพรากินส้มตำด้านนอกมีเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวลองเดินไปดูแล้วกันเนาะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้พักผ่อนก่อนละกันนะครับเดี๋ยวให้ศิลปินเตรียมตัวก่อนละกันก่อนที่จะออกไปงานเปิดพิธีละกันนะครับどうぞแล้วตอนนี้นะครับศิลปินของเราครับทั้ง Yes Music แล้วก็สยามนะศิลปินทุกคนขึ้นบนเวทีแล้วพอจะเริ่มพิธีการเปิดอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับไทยเฟสติวัลครั้งที่14นี้ประจำปี2016นี้นั่นเองครับศิลปินอยู่ด้านหลังแล้วนะครับรวมไปถึงกับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยนั่นเองครับ She likes my tail, she loves my hair, she likes little everything that I have, but now she abandoned me, I'll be loyal till she comes to me You won't handไปยังคงมีแผล
ซนฮะเย็นๆฮะแล้วตอนนี้นะครับ3ศิลปินของเรานะครับผมพี่แจ็คขนมจีนแล้วก็พี่โก้เนี่ยออกมาแจกลายเซ็นให้กับแฟนๆชาวญี่ปุ่นนะครับผมก็มีหลากหลายคนเลยที่เข้ามานะครับก็ของขนมจีนก็มีทั้งอัลบั้มใหม่อัลบั้มเก่านะนี่ก็คือเดินทยอยกันเข้ามานะครับถ่ายรูปด้วยขอลายเซ็นด้วยนะครับตอนที่ญี่ปุ่นเขาจะมีระเบียบครับแล้วก็มีการเกรงใจให้กันก็คือถ้าเกิดว่าสมมุติร้านนี้เนี่ยเขาให้ลายเซ็นอยู่ใช่ไหมก็คือร้านอื่นก็จะดูเหตุการณ์คนก็จะไปออบังหน้าร้านเขาเจ้าของร้านตัวเองก็จะพยายามให้แบบกลับมาอยู่ในลายของร้านตัวเองนั่นเองนะครับอ่ะนี่ถ่ายรูปอยู่อ่ะพี่โก้ชิงกันพี่โก้ก็กำลังพูดคุยกับแฟนคลับนะครับแล้วก็ถ่ายรูปกันไปเป็นไงครับพี่โก้คนนี้ชื่ออะไรครับอิโตมิครับอิโตมิเขาชื่ออิโตมิอิโตมินะก็จะลายเซ็นไปเป็นไงบ้างครับแฟนๆญี่ปุ่นมาขอลายเซ็นกันไปตื่นเต้นนะตื่นเต้นมากเมื่อกี้คุณฮิโตมิฮิโตมิเป็นไงสเปคเลยก็ใช่แล้วครับแม่ชอบญี่ปุ่นมากเหมือนแม่บ้านแล้วนะฮะอะไรนะพี่สเปคพี่โก้ใช่ไหมฮะแม่บ้านเลยนะฮะแม่บ้านไม่ใช่คือช่วงนี้ขาดคนดูแลต้องขาดคนทำความสะอาดนิดนึงแม่บ้านแม่ที่โรงแรมเมื่อบ่ายอันนั้นแฟนจอนไหมก็คือมีแฟนๆมาขอลายเซ็นกันไปขอถ่ายรูปกันไปเนาะเป็นไงบ้างครับเห็นมีทั้งอัลบั้มใหม่อัลบั้มเก่าที่เดินเข้ามาเลยใช่ค่ะมีตั้งแต่อัลบั้มแรกก็มีค่ะอัลบั้มที่2นะคะแล้วก็อัลบั้ม4เยอะมากเลยค่ะก็ด้วยความที่ว่ามาหลายทีแล้วแล้วก็มาที่ร้านเนี่ยคุณไซโตนานมากแล้วซีดีหมดแล้วใช่ไหมคะซีดีเดียวหมดแล้วนะคะนี่ก็เลยเป็นซีดีรวมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาให้ทุกคนได้ซื้อแล้วก็ขอลายเซ็นค่ะคราวที่แล้วใช่ล่าสุดคราวที่เราไปที่โตเกียวมาก็หมดเลยค่ะไม่มีต้องเซ็นลายเซ็นรวมค่ะแต่ก็ยังมีเป็นรูปภาพนะอันนี้ของพี่โก้อันนี้ของพี่แจ๊คนะนี่นะครับก็มีอยู่ด้วยกัน2รูปเลยนะก็มีคนเดินเข้ามาขอลายเซ็นนะครับผมเชิญครับเชิญต่อได้เลยครับผมรบกวนเท่านี้มีรูปทุกคนเลยนะนี่ก็เป็นของขนมจีนไปของพี่โก้ของพี่แจ๊คเนี่ยมากับมอเตอร์ไซค์คันโปรดที่ล่าสุดบอกขายไปแล้วเสียดายมากผมจะยืมมาขี่ซะหน่อย